ท่านประธานคะระหว่างที่ท่านประธานไปคุยงานที่ต่างประเทศหัวหน้าปภ.แจ้งมาว่ามีหัวหน้าแผนกหลายคนเข้าออกบริษัทโดยไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมสวมหน้ากากไม่ยอมลงทะเบียนแล้วก็ไม่ยอมให้ปภ.วัดไข้แล้วยังลงไม้ลงมือกับปภ.ด้วยค่ะอะไรนะเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นที่บริษัทได้ไงค่ะหัวหน้าปภ.แจ้งมาหลายรอบแล้วค่ะบริษัทผมมีคนประเภทนี้จริงๆเหรอผมรู้ละคุณออกไปก่อนค่ะเดี๋ยวค่ะท่านประธานคุณช่วยเป็นเอียงช่วยลมปภให้ผมหน่อยนะค่ะชุดลมปภค่ะท่านประธานเรื่องนี้คุณอย่าบอกใครนะค่ะวัดไข้ก่อนนะครับวัดไข้อะไรฉันเป็นใครแกรู้ไหมฉันนี่แหละผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้แบบนี้แกยังจะอยากวัดไข้ฉันอีกไหมแกคงมาใหม่ละสิท่าคุณครับไม่ว่าจะเป็นใครก่อนเข้าบริษัทต้องวัดไข้ก่อนนะครับแม้กระทั่งเจ้าของบริษัทเข้าบริษัทก็ต้องวัดไข้นะครับที่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงแกแหกตาดูดีๆฉันนี่แหละผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้ไม่ว่าจะเป็นใครถ้าจะเข้าบริษัทก็ต้องวัดไข้ก่อนครับนี่เป็นคำสั่งของบริษัทครับฉันบอกว่าฉันเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลของบริษัทนี้แกฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมผมต้องขอโทษจริงๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการหรือว่าเป็นใครถ้าไม่วัดไข้ก่อนเข้าไม่ได้ครับหลีกไปไอ้หมาเฝ้าบ้านฉันจะเตือนแกไว้นะเดี๋ยวถ้าน้องชายฉันมาแล้วแกไม่เปิดประตูให้อ่ะแกกับฉันได้เห็นดีกันแน่ไอ้รปภ.มีอะไรวะสวัสดีครับรบกวนวัดไข้ก่อนนะครับอะไรนะกูมาทำงานที่นี่ตั้งนานกูไม่เคยวัดไข้เลยนี่เป็นกฎของบริษัทครับรถเข้าออกทุกคันต้องวัดไข้ก่อนครับไอ้รปภ.มึงรู้ไหมผัวกูเป็นใครไม่ว่าจะเป็นใครถ้าไม่วัดไข้เข้าไม่ได้จริงๆครับมึงพูดอะไรนะมึงพูดใหม่สิตกลงจะให้กูไปหรือไม่ให้กูไปเข้าไม่ได้จริงๆครับฮะได้เลยที่รักคอยดูนะว่าวันนี้ผมจะจัดการเขายังไงคุณจะทำอะไรครับมึงมีสิทธิ์อะไรไหมให้กูเข้าไปกระจก
่งมากเลยหนูนี่เลือกคนที่ผิดจริงๆเลยอ่ะฝากไว้ก่อนนะมึงทำไมบริษัทต้องมีคนแบบนี้ด้วยฮัลโหลไหมคุณช่วยเช็คให้หน่อยบริษัทใครที่เป็นคนรับคนที่ชื่อโชคเข้าทำงานสวัสดีครับพี่ไอ้สวัสดีครับพี่ไอ้สวัสดีครับจ้ะพี่ไอ้ครับถ้าไม่มีพี่ผมคงไม่มีโอกาสได้จะมาทำงานในบริษัทนี้ได้ประชุมกับท่านประธานผมต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่ให้โอกาสเป็นไรพี่อยู่ทั้งคนน่ะเรื่องแบบเนี้ยจิ๊บจิ๊บพี่นี่มันแน่จริงๆเลยครับมันแน่อยู่แล้วล่ะพี่อ้อยเมื่อกี้ตอนที่ผมเข้ามาจากหน้าประตูไอ้รปภเนี่ยมันกวนส้นตีนมากเลยนะครับไอ้รปภที่มันยืนอยู่ตรงหน้าประตูใช่ไหมใช่ไล่มันออกไปเลยครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวพี่ไล่มันออกเองท่านประธานคะทุกคนมาครบแล้วค่ะจะเริ่มการประชุมเลยไหมคะโอเคผมรู้ละใช่ครับทำไมท่านประธานหน้าเหมือนรปภคนนั้นจังเลยครับพี่ก็ว่าไม่เหมือนรปภคนนั้นเลยว่ะนี่มันเรื่องอะไรอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นถามเยอะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทุกคนคะเรามาเริ่มประชุมกันเลยนะคะผมได้ข่าวมาว่าคนบางคนในบริษัทเราบ้าอำนาจใช้อำนาจรังแกข่มเหงคนอื่นไปทั่วใช่ไหมครับคุณอ้อยท่านประธานคะมันไม่ใช่อย่างที่ท่านประธานคิดนะคะดิฉันอธิบายได้ค่ะคุณทำอะไรลงไปคุณน่าจะรู้อยู่แก่ใจไม่ต้องให้ผมพูดนะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะขอโอกาสฉันสักครั้งนะคะคุณไม่ต้องพูดละแล้วสองคนนี้คุณเป็นคนรับเข้ามาใช่ไหมคือท่านประธานครับเรื่องทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับคุณอ้อยเขาเป็นคนสั่งให้ผมทำเองครับใช่ค่ะหนูเป็นพยานได้นี่แกสองคนพอละคุณสองคนไม่ต้องมากัดกันตรงนี้บริษัทผมไม่ต้องการพวกคุณสองคนผมขอไล่พวกคุณสองคนออกท่านประธานคะดิฉันผิดไปแล้วขอโทษค่ะท่านประธานครับให้โอกาสผมด้วยนะครับออกไปบริษัทผมไม่ต้องการคนอย่างพวกคุณสองคนผมหวังว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นที่บริษัทเราอีกและหวังว่าทุกคนจะรักษากฎของบริษัทที่สำคัญไม่ว่าเราจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามเราต้องจักให้เกียรติซึ่งกันและกันฝากด้วยนะครับ